สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Riddotech Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588 ลำเฮดเดอร์089-926-1542 พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนSubaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกช่องช่อง691ครับและทุกหน่วยช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772-4 วรรคตามด้วยข้อความครับขอบคุณ CL หลายยนต์จำหน่ายหลายรถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-2355-7222-3ขอบคุณลำเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาซูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต่อออสซี่เท่านั้นครับเราเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้ไปดู SMS กันไหมฮะมีฝากคำถามมาจากทางบ้านนะครับถามว่าอวันซ่า 1.5 ครับเกียร์มีอัตราการเร่งไม่ขึ้นตอนเปลี่ยนเกียร์เป็นที่เกียร์หรือเปล่าครับเกียร์หมายถึงเร่งไม่ขึ้นน่าจะแล้วเกียร์เปลี่ยนไหมไม่รู้น่าจะเปลี่ยนไม่ปกติต้องสังเกตว่ามันเกียร์มันเปลี่ยนปกติไหมนะครับคือลากรอบสูงปกติแล้วถึงจะเปลี่ยนหรือว่าช่วงที่เปลี่ยนมีการกระตุกมีอะไรไหมนั่นคืออาการของเกียร์นะครับถ้าวิ่งไม่ออกเฉยเนี่ยอาจจะมีสาเหตุอย่างอื่นด้วยต้องดูว่าตัวเครื่องยนต์สภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงเสียงเป็นยังไงมันสะดุดมันอะไรรอบเดินเบานิ่งปกติไหมรอบโฟกัสไปทีละเรื่องเอาต้องขอรายละเอียดมากกว่านี้หน่อยยังไงโทรเข้ามาก็ได้นะครับหรือว่าส่ง SMS มาอีกทีเดี๋ยวเบอร์โทรให้ทีมงานติดต่อกลับไปก็ได้ได้เลยฮะนะครับบนหน้าจอครับนาทีนี้ Mazda CX-9 ปี2010ยังน่าใช้ไหมครับราคา 900,000 900,000 CX-9 ครับปี2010ก็คือกำลังจะมีโฉมตอนนี้ก็มีออกโฉมใหม่แล้วใช่ไหม CX-9 แล้วอันนี้ก็คือตกรุ่นแล้ว1 2ตอนที่ออกมาตอนนั้นมันเขาซื้อเท่าไหร่นะ3ประมาณแก่ไม่แน่ใจราคารถใหม่ก็ประมาณกว่าเกือบ3ล้านเท่าตามราคาไม่ผิดอ่ะก็คือเป็น SUV 9 SUV ตัวใหญ่สุดของ Mazda เนี่ยครับมองเผินๆนี่ก็น้องๆคาเยนเหมือนกันนะฮาริเออร์ประมาณฮาริเออร์ใหญ่กว่าฮาริเออร์นะนิดเดียวดูใหญ่กว่านิดเดียวดูใหญ่กว่าไม่ได้แบบไม่ได้ต่างสเปคก็ไม่ได้ต่างฮาริเออร์ครับณวันนี้ราคา 900,000 2.9 เหลือ 900,000 ในขณะที่ฮาริเออร์ปีเดียวกันลงมาเหลือแค่คันหนึ่ง700,000ซื้อได้ตอนนี้แล้วฮาริเออร์ดูซ่อมง่ายกว่าแล้วมีอนาคตก่อนด้วยอันนี้ขาลงลงขาลงแบบลงดิ่งๆเลยนะอันนี้ก็แสดงว่าเจ้าของที่ซื้อต่อมายังทำใจไม่ได้ยิงลงดิ่งๆเลยนะผมว่าเต็นท์ซื้อเข้าไม่ถึงอ่ะไม่ถึงผมว่า 700,000-800,000 เต็มที่อย่างสูงสุดราคาซื้อเข้าซื้อขายเต็นท์นะซื้อคงไม่หนีฮาริเออร์ต้องซื้อเข้า60กว่า50ปลาย60ต้นแต่ว่าคันนี้ก็ถ้าซื้อโดยตรงถ้ารู้ประวัติก็แสดงว่าต้องขอยังทำใจไม่ได้เลยตั้ง 900,000ผมว่าไม่ถึงผมว่าราคาไม่ใช่ราคานี้ใช่ถ้าซื้อ 900,000 ผมว่ามันลงแบบหวบๆเลยอ่ะใช่แล้วอีกอันนึงที่น่ากลัวก็คือมันไม่ใช่รถตลาดอะไรถึงแม้ Mazda จะสั่งให้ได้แต่ว่าผมก็ต้องรอไม่น่าสต็อกของเยอะ CX-9 ว่าตังค์ 900,000 นี่ไปดาว CX-5 ดีเซลตัวท็อปดีกว่าคือฉันต้องจ่ายเงินเกือบล้านแล้วเอารถแบบนี้มาไม่คุ้มอ่ะรถไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าเผอิญว่าไม่ประสบความสำเร็จในบ้านเราก็ต้องรอดู CX-9 ใหม่ที่ออกมาแล้วเนี่ยว่า Mazda จะทำตลาดไหมต้องรอลุ้นกันก็ถ้าทำตลาดผมว่าก็รอไปซื้อ CX-9 ของ Mazda ที่เป็นตัวคลาสสิกตัวใหม่ใช่แต่ตัวนี้ผมมองว่าอนาคตมันจะเป็นเหมือน Mazda เก่าๆพวก929พวกเก่ามาแล้วจะหาอะไรไม่ได้ไม่น่าจะมีและอีกอย่างนึงเทคโนโลยีก็คนละเรื่องกันยังไม่สกายแอคทีฟนะตัวนี้นะถึงจะเป็น2010นะใช่เป็นเทคโนโลยีเก่าเพราะโมเดลรถมันน่ะมันตั้งแต่ศูนย์เท่าไหร่เราจำไม่ได้ที่ออกมาทีแรก0809ประมาณเนี้ยสรุปโดยรวมผมว่าอย่าไปยุ่งดีกว่า 900,000 แพงไปครับนะครับเพราะเปรียบเทียบ Excel กับ Forester หน่อยครับคันไหนดีราคาทับกันราคาเท่ากันเท่ากันนี่ไปได้ตัวไหนฮะ Excel ไม่ Excel ไม่ไฮบริดเป็นเบนซิน 2,000 นะฮะใช่ถ้าผมเอาชื่อชั้นผมเอา Subaru ครับดาวลูกไก่แล้วขับแล้วก็ยังดูเป็น
มันมือโปรมากกว่าวัสดุที่ให้ก็ต้องบอกว่าซูบารุมาได้เนียนกว่าเรียกว่ามันดูมีอะไรกว่าก็เป็นซูบารุฟอร์เรสเตอร์นะผมว่านะถ้าเป็น Excel ผมว่าไม่ประสบความสำเร็จอะ Excel ชื่อนี่มันมีอาถรรพ์หรือไงไม่รู้นะนิสสันก็พยายามทำตลาดเลยเกินนะ Excel ถามว่าหน้าตามันดีไหมมันก็หล่อดีนะก็ไม่ได้พออนาคตมันไปยาวๆแล้วผมเชื่อว่าพอเป็นมือสองแล้วเนี่ยฟอร์เรสเตอร์ดูมีได้เปรียบกว่ารถไม่ประสบความสำเร็จไม่รู้ทำไมรถก็ดี Excel ไม่ใช่ไม่ดีนะมารับสายคุณชัดชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีพิธีกรทั้ง3ท่านครับครับผมครับรบกวนสอบถาม Honda City ครับครับมีอะไรเปลี่ยนจะเปลี่ยนโฉมมั้ยเปลี่ยนโฉมปีไหนฮะประมาณปีไหนCity ตัวใหม่เปิดตัวเมื่อไหร่ได้ข่าวว่าไม่นานใช่มั้ยใช่ครับต้องไมเนอร์เชนนะครับบอดี้บนพื้นฐานบอดี้เดิมนะครับแต่ว่าไมเนอร์เชนนะครับผมเชื่อว่างานโชว์ปลายปีนี้น่าจะเห็นไมเนอร์เชนปลายปีอะฮะครับปลายปีมอเตอร์เอ็กซ์โปครับมอเตอร์เอ็กซ์โปผมว่าพี่น่าจะเห็นไมเนอร์เชนของซิตี้ปลายปีต้นปีนี่แหละไม่เกินเนี้ยเลยฮะครับใกล้ๆเนี่ยแต่ว่ายังไม่เปลี่ยนบอดี้แค่ไมเนอร์เชนเฉยๆใช่ถ้าพี่จะซื้อรอซื้อไมเนอร์เชนดีกว่าซื้อรถใหม่หรือว่าอะไรพี่อาจจะซื้อรถใหม่ฮะซื้อรถใหม่แล้วพี่รอบพิซซี่พี่รอมันได้เชนครับน่ารอทำไม่นานเลยประมาณไหนฮะมันได้เชนผมบอกว่าน่าเนี่ยพี่เอ็กซ์โปเนี่ยต้องเปิดให้พี่ดูแน่นี่มันก็ต้องรับจองแน่เดือนอะไรแล้วพี่ไม่กี่เดือนอ่ะก็นี่เดือนตุลาเอ็กซ์โปต้นเดือนธันวาเดือนกว่าเองใช่ครับอย่าหรือยังช้าเลยสุดก็ไปต้นปีหน้าก็มันกี่เดือนที่อยู่ในช่วง 3-4 เดือนเนี้ยอ่ะไม่เกินเนี้ยโอเคงั้นน่าจะรอต้องรอพี่ผมจะซื้อทำไมสันเก่าซื้อมาตกรุ่นจบเลยถูกต้องครับถูกต้องครับขอบคุณครับได้ครับครับผมครับผมครับสวัสดีครับผมที่โฟล์คคาราเวลนะครับที่ไทยยันยนต์ทำใช่โฉมใหม่หรือเปล่าครับที่ไทยยันยนต์ขายอยู่ตอนนี้ใช่คาราเวลโฉมใหม่ไหมยังครับก็บอดี้เก่าอยู่นะก็บอดี้เดียวกันแต่ว่ามันเป็นไมเนอร์เชนตัวสุดท้ายที่เป็นไฟเดย์ไลท์นี่คือสุดท้ายสุดแล้วครับครับต้องรอโฉมใหม่ซึ่งมาแน่ๆก็ยังหลายคนยังเกรงว่าโฉมน่าจะย้อนกลับไปเหมือนหน้า V มั้ยเขาก็มีรูปหลุดออกมานะโฉมออกมาเป็นเหมือนตัวปัจจุบันแต่ปรับให้มันดูใหม่ขึ้นก็2ทางยังไม่รู้ไปทางไหนยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่มีแต่เขาบอกปีหน้าเห็นแน่ต้องเห็นที่น่าจะไม่เจนีวาก็ต้องแฟรงเฟิร์ตครับน่าจะเห็นแน่เปิดตัวโฟกตู้เนี่ยโฟกซ์วาเก้นตัวใหม่หลังจากนั้นอีกไม่เกิน3เดือนมาเมืองไทยแน่แป๊บเดียวเพราะรถขายดีก็ไม่เกิน3เดือนมาเมืองไทยแน่เปิดปุ๊บก็มาเลยแหละรอได้เลยใช่ปีหน้าได้เจอกันคาราเวลกับบอดี้แต่ไม่รู้ว่ามาทางไหนนะเพราะหลายแหล่งข่าวแล้วเกินบางคนก็บอกย้อนกลับไปเป็นแบบหน้า V 20กว่าหน้าต่างเหมือนสมัยก่อนแต่ผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่หรอกผมว่าวันนี้มันต้องเป็นเหมือนโฉมปัจจุบันเนี้ยแต่มันจะกล่าวใหม่แล้วก็ปรับใหม่ให้มันดูมนมากขึ้นกว่าโฉมเนี้ยแล้วผมว่าก็ยังมาด้วยเครื่องยนต์ตัวเดิมนี่แหละเครื่องยนต์2000ดีเซลเทอร์โบเนี่ยทำตลาดอยู่เนี่ยแต่ว่าเกียร์อาจจะมาเป็น6สปีดไม่รู้ล่ะว่าจะใส่ออปชันอะไรเพิ่มเติมมาต้องรอติดตามผมว่านะผมว่าเกียร์น่าจะมาเป็น6สปีดแล้วก็มาแบบน่าจะประมาณนี้เพราะว่าจริงๆแล้วพวกตู้บ้านเราฝั่งก็ไม่ได้เน้นเรื่องภายในอยู่แล้วเพราะภายในทำบ้านเราหมดเพราะนั้นผมว่าน่าจะเป็นออปชันเนี้ยน่าจะบวกเกียร์ใหม่มาแล้วก็ล้อแบบตอนนี้ล้อมัน18แล้วอ่ะผมเชื่อว่าตอนนี้น่าจะเป็น18ยืนพื้นอยู่แล้วหรือไม่อาจจะเจอล้อ19ใหม่แต่ผมเชื่อว่าทรงนะไม่น่าจะหนีจากตัวนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าปรับให้ดูมนขึ้นแล้วก็ดูหน้าตาดูโหดขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าเปลี่ยนบอดี้แน่นอนครับไม่ใช่บอดี้นี้เพราะบอดี้นี่ลากมาสุดๆละลากมาจนเต็มข้อแล้วไม่รู้จะทำอะไรกับมันแล้วตอนนี้ได้เดไลท์นี่คือมุกสุดท้ายของเขาแล้วพี่เอ็กซ์น้ำมันเกียร์ไอชินใช้กับแจ๊สได้ไหมปี08ต้องเป็นตัว AFW บวกนะครับอย่างที่ให้ข้อมูลมาเลยนี่แหละ AFW บวกเนี่ยก็คือรองรับน้ำมันเกียร์ตั้งแต่ยุคปีรถยนต์ยุคปี2000จนถึงปัจจุบันนะครับยกเว้นเกียร์ CVT นะครับแต่ถ้าเป็นตัว AFW ปกติเนี่ยก็จะใช้ในตระกูลเด็กรอน3ลงไปนะครับAFW บวกเนี่ยใช้ได้หมดเลยในน้ำมันเกียร์ที่เราเห็นอยู่ในท้องตลาดยกเว้นเด็กลอนซิกนะครับแล้วก็ CVT นั่นเองมันสามารถเติมได้กับรถตลาดทั่วๆไปได้เลยใช้ได้ครับไม่ต้องกังวลก็จริงๆแล้ว
ไอชินก็เลยบอกว่าเป็น OEM โรงงานแล้วรถหลายยี่ห้ออยู่แล้วแล้วก็เขาผลิตออกมารองรับหลังการขายก็คือหลังการบริการเนี่ยก็คือรองรับได้หลายรุ่นก็มีหลายรุ่นให้เลือกใช้กันก็ไปเลือกใช้ให้เหมาะสมกับรถของคุณใช่ฮะสวัสดีครับพี่บอมพี่โบ๊ทพี่เอ็กเห็นพี่โบ๊ทอยู่บุรีรัมย์เพิ่งกลับมาเมื่อวานกลับมาก็สลบเลยกลับมาเมื่อวานตอนค่ำไปงานไปร่วมงาน Commander City ครับเป็นงานของแก๊งฮาร์เลย์เดวิสสันครบรอบ14ปีที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตหรือว่าDestination of Speed สนามบุรีรัมย์เนี่ยนะฮะครับเป็นการรวบรวมมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson ที่ผมมองว่าใหญ่มากๆในประเทศบอกรถเยอะมากผมว่าก็โรงแรม 2,000 กว่าห้องในบุรีรัมย์เต็มหมดนะฮะแล้วก็ในงานเนี่ยผมว่ามี Harley ประมาณเกือบๆ 3,000 คันมาจากทั่วประเทศนะครับก็ตอนวันเนี่ยเขาจะมีการแข่งขันรถแร็คก็คือเอา Harley Davidson เนี่ยฮะมาแข่งแร็คกันมีตั้งแต่เสื้อเหล็กมาเป็น Evolution แล้วก็มาเป็น Twin Cam หัวฉีดแล้วก็เป็นรุ่น Open แอบเห็นมีตัวแรงๆแบบ Open แบบฝรั่งเลยเป็นแบบฝรั่งเลยครับท้ายยาวที่ผมเห็นก็คือกลุ่ม Outlaw เครื่องยนต์ 2,800 cc modify มาแล้วครับแล้วก็จะมีกลุ่มของ Bandidos ที่เอารถเสื้อเหล็กขี่โดยฝรั่งฮะเป็นรถแร็คเหมือนกันยางสลิกมี Harley Turbo ด้วยมามีสายชลบุรีนี่ไงผู้ไฮไลท์ผู้ไฮไลท์ก็คือประธาน Commander City คุณแจ้นเนี่ยนะโสพลสลักคำเนี่ยนะเจ้าของ Rider Resort ที่ศรีนครินทร์เนี่ยปะทะแอดคาราบาวครับการแข่งขันทางตรงทางตรงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ได้รับความสนุกสนานมีร้านออกมาจำหน่ายข้าวของกันเต็มไปหมดนะฮะแล้วก็กลางคืนก็มีงานเลี้ยงของกลุ่ม Commander Cityเช้ามาก็วันอาทิตย์ก็เดินทางกลับกันก็ต้องบอกว่าสายสารจะตกใจนะฮะเพราะว่าฮาร์เลย์กลับกันเป็นพันๆเป็นทริปนึงเนี่ยหมู่นึงเนี่ยใช้คำว่าหมู่นึงกลุ่มนึงอ่ะเข้าปั๊มทีนึงจอดกันเป็นร้อยๆคันวุ่นกันไปหมดละปั๊มอ่ะครับใช่ป่ะเสียงสนั่นวันไหวสนั่นวันไหวบุรีรัมย์ไม่ต้องนอนครับเมื่อวันศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาบุรีรัมย์นี่ต้องบอกว่าคนบุรีรัมย์นอนน้อยมากครับเพราะว่าฮาร์เลย์คำรามตอนนั้นเช้าก็เมื่อกี้ก็บอกเด็กน้อยแล้วเจริญบอกไปการทักว่าหลังเจอพวกเรา3คนนี่ก็ทักได้ทักได้เลยทำไมอ่ะคุณเจอผมได้ไงคุณก็เดินมาสวัสดีครับเดินมาทักได้เลยคนถ่ายรูปผมก็บึมไปหมดคือในรายการหลายคนก็เจอผมในงานบุรีรัมย์ก็เดินมาถ่ายรูปกันเฮฮากันสนุกหนักผมไม่ใช่เทพอีกอันนึงผมชอบด้วยให้คนมาทักใช่เพราะบางครั้งเราไปเนี่ยมีคนมองเราแต่ว่าไม่ทักเราก็ทำตัวไม่ถูกเพราะผมก็ไม่กล้าไปบอกว่าเอ๊ะคุณแฟนรายการหรือเปล่าเดี๋ยวหาบ้าถูกป่ะเออถ้าก็ทักมาก่อนเราจะได้โอเคเจอคุณก็ทักเลยพี่ครับผมการสปีดชาแนลว่าไปมันผมเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ห้ามมายืมตังค์แค่นี้เองยืมตังค์ก็ไม่มียืมอยู่แล้วเอามารับสายครับรับสายคุณกริ้งฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสามท่านนะครับครับครับผมมีเรื่องสอบถามอยู่สองเรื่องนะครับครับพอดีว่าผมเพิ่งไปออกรีโวมานะครับครับก็คือว่าเจอว่าโชคหลังครับมันมีเสียงดังอย่างก็แอดนะครับมันปกติหรือเปล่าครับรีโวตัวไหนฮะตัวตัวไหนตัวบอดี้4ตัวใหม่ครับล่าสุดเลย4ประตู4ประตูหรือครับ4ประตู4ประตูครับผมยกสูงหรือว่าธรรมดายกสูงครับก็คือยกสูงขับ2ว่างั้นบอดี้รีโว่4ประตูยกสูงขับ2พีรันเนอร์ครับผมพีรันเนอร์แล้วก็2004หรือ2008 2004ครับ2004ช่องหลังมันยังไงฮะเวลาขยับแล้วมันจะดังเลยป่ะออดแอดออดแอดพอดีผมขึ้นไปเช็ดหลังคารถครับมันดังออดแอดออดแอดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแหนบนะครับตอนนี้ช่วงนี้คือหน้าฝนบางทีเราขับนะครับแล้วเจอมีเศษทรายเศษฝุ่นเข้าไปบ้างนะครับลองตรวจเช็คดูนะครับบางทีบางคนก็เอาทาร์บีไปแต้มๆหน่อยใช่จริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะสำหรับช่วงล่างที่เป็นแหนบเวลาเราขึ้นไปหลังกระบะแล้วมีเสียงอิดแอดออดแอดเนี่ยเรื่องปกตินะสมมติเขาเข้าไปนี่แหละเข้าปั๊มไปง่ายๆแล้วก็ล้างฉีดแล้วก็ไปเนี่ยเข้าหลุมแล้วก็ลงไปในหลุมข้างล่างแล้วขึ้นคนขึ้นไปเขย่าดังอย่างตรงไหนก็ทาร์บีป้ายป๊อกแป๊บเข้าไปไม่ต้องอัดทาร์บีครับเพราะอัดมันเยอะเอาแค่ตะลบีเนี่ยตลับขอซื้อเขาก็ได้ในตลับอ่ะให้เขาลองเดินป้ายดันตรงไหนก็ป้ายตรงนั้นแต่ถ้าลงไปแล้วโชคมีน้ำมันรั่วซึมเนี่ยอันนี้คลิปเคลมไหมนะเพราะโชคเสียผมว่าไม่ใช่มาจากโชคฮะเสียงมาจากแหนบนะครับครับครับตัวที่สองนะครับมันมีอยู่สองปุ่มที่มาครับก็คือปุ่ม Eco Mode กับกลุ่ม Power Mode นะครับครับการทำงานเป็นแบบยังไงครับ
คันนี้เป็นเกียร์อะไรฮะเกียร์ธรรมดาครับเกียร์ธรรมดาแล้วว่าโคโดมี่โหมดก็คือหมายความว่าให้ขับขี่แบบประหยัดพาวเวอร์โหมดก็คือจัดพลังมาเต็มลากรอบได้สูงขึ้นนะครับอธิบายมันใช่ครับมันคล้ายๆดันหลังหรือเปล่าครับพอดีผมก็ลองกดไปแล้วเรื่องขนาดนั้นมันคล้ายกับกล่องเร่งไฟฟ้าที่เราใส่เพิ่มนะครับแต่ว่ามันทำงานไม่รุนแรงขนาดนั้นแต่มันสามารถที่จะปรับความไวของคันเร่งแล้วก็การสปีดของการเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับว่าจะให้ลากมากหรือน้อยในการคือถ้าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยมันเห็นชัดครับพอเกียร์ธรรมดาเนี่ยผมก็เคยลองขับอยู่มันกดไปแล้วมันเหมือนไม่รู้สึกแต่ถ้าสังเกตดีๆจะรู้สึกว่ารอบมันลากได้มากกว่าเดิมคือกดพาวเวอร์ไอ้ส่วนไอ้อีโคโหมดนะฮะก็เป็นโหมดที่เขาไว้ให้ประหยัดมันจะกดปุ๊บจะขึ้นที่หน้าจอเลยฮะก็คือถ้ามองภาพง่ายๆเข้าใจง่ายๆคือมันเหมือนกับการใส่กล่องคันเร่งไฟฟ้าจากโรงงานมาแล้วนะครับแล้วก็เราสามารถปรับได้ตามความต้องการว่าเราจะขับแบบประหยัดหรือขับแบบต้องการความเร็วก็ถ้าพี่แบบสบายๆขับเซฟๆก็อีโคไว้ครับถ้าวันไหนอยากจะปี๊ดปั๊ดแต่จะซิ่งวิ่งทางไกลก็พาวเวอร์ไว้หน่อยชนิดฮะนะผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมแนะนำพี่นิดนึงเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคู่มือประจำรถดูนิดนึงพี่มันจะมีรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในนั้นนะฮะเราศึกษานิดนึงบางครั้งเมื่อกี้ผมก็พูดได้ไม่หมดถ้าพี่ได้มีเวลาว่างครับพี่คู่มือเนี่ยมันชอบอยู่ในแกะแล้วมันไม่มีจังหวะที่จะอ่านขึ้นรถก็ไปอ่านติดไฟแดงก็อ่านไม่ทันเอาลงบ้านลงบ้านเอาลงไว้ในเอาลงไว้ในบ้านเลยแล้วก็เอาไปนั่งอ่านมีเวลาว่างเราจะเข้าใจระบบต่างๆการทำงานของรถว่ามีอะไรบ้างจริงๆคู่มือเขาให้มาเขาไม่อ่านแต่ว่าเราอ่ะมักจะโยไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บเขาอยู่ไงก็อยู่งั้นอ่ะใช่เพราะเราขึ้นรถก็คงไม่เวลาอ่านนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับผมได้ครับได้ครับครับครับจริงๆไม่ต้องอายเรื่องนี้ผมไม่ยอมรับเลยเนี่ยรีโวเอารีโวรถรุ่นพี่มาทำเนี่ยผมก็เอาคู่มือมาเปิดเนี่ยผมก็สงสัยว่าอะไรมั่งมีศูนย์โปรมีโค้มีปุ่มอะไรมั่งไฟไหม้แผงประตูด้านคนขับเกิดจากอะไรครับแฝงประตูไฟไหม้ก็สวิตช์กระจกมอเตอร์กระจกต่างๆอันดับแรกต้องถามก่อนว่าคุณใช้การขโมยโรงงานหรือเปล่าดัดแปลงอะไรไหมคุณดัดแปลงอะไรหรือเปล่าใส่เครื่องเสียงมาหรือเปล่าแต่เครื่องเสียงก็ไม่ใช่ไฟที่จะทำให้ไฟไหม้ได้นะน่าจะมาจากความน่าจะมาจากการช็อตรัดวงจรรัดวงจรคืออย่างที่พี่บอมบอกเลยก็คือแผงประตูมีอะไรบ้างพี่บอสบอกเลยก็คือมีมอเตอร์ของกระจกไฟฟ้ามอเตอร์กระจกไฟฟ้าสวิตช์ตัวกระจกมองข้างต้องมีลำโพงก็มีลำโพงคือวิกก็ปรับกระจกมองข้างมีมอเตอร์ล็อกเซ็นเซอร์ล็อกใหม่จะเป็นมอเตอร์ล็อกก็คือเป็นล็อกไฟฟ้าใช่ใช่มั้ย5 6อย่างนี่ครับจริงๆหรือแผงประตูมารู้เลยว่ามันไหม้มาจากตรงไหนก็แสดงว่าตัวนั้นน่ะช็อตบางกรณีเนี่ยมันเกิดจากสวิตช์บางรถบางรุ่นนะยกตัวอย่างคือมีน้ำอาจจะโดนน้ำเข้าไปในสวิตช์แล้วก็เกิดการลัดวงจรเป็นไปได้มีการเบิกมีการเคลมกันแล้วแต่สำหรับกรณีนี้เนี่ยลองดูทางศูนย์บริการเขาตรวจเช็คแล้วกันว่าเปิดดูครับรู้เลยครับน้ำมันลงน้ำมันลงตอนไหนหรือไม่ฝนตกแล้วกระจกขึ้นกระจกลงกระจกขึ้นกระจกลงเปิดประตูด้วยเปิดประตูบางทีก่อนจะขึ้นรถเปิดประตูคาไว้แล้วก็น้ำเข้าไปท่วมเยอะครับพอดีฝนตกแรงหรือบางทีฝนตกแล้วเปิดกระจกน้ำก็ฟับลงไปไอ้ตรงสวิตช์รถบางรุ่นกระจกเนี่ยรถบางรุ่นก็ให้น้ำผ่านประตูนะอย่างผมเคยเจอคือจากัวร์ XJS ผ่านจากัวร์ XJS เนี่ยผ่านได้น้ำผ่านประตูเลยนะจากราคาลงประตูลงพื้นเลยนะเพราะไม่ต้องมีหลุดรอดจากยางที่มันรีดที่กระจกอะลงไปจะมีรูระบายอยู่ทุกรถรุ่นช่วยไม่อันนี้คือให้น้ำผ่านเลยล่ะคือดีไซน์มาให้น้ำผ่านประตูลงข้างล่างเลยผมก็ตอนแรกว่าอะไรว่าน้ำมันเปียกอยู่ในแผงประตูอยู่ข้างในอ๋อเขาดีไซน์มาให้น้ำลงผ่านนี้เลยแล้วก็ลงพื้นไปเลยเพราะนั้นลื้อมาครับไม่ใช่เรื่องไม่ต้องสิ่งที่น่าตกใจคือลื้อโอเคตกใจก่อนว่าไฟไหม้ถ้าโชคดีว่าดับทันถ้าดับไม่ทันมันไหม้ทั้งคันแต่พอหายตกใจตั้งสติได้ปั๊บรถเข้าศูนย์เลยครับเปิดดูเลยครับว่ามันช็อตมาจากอะไรครับแล้วก็บี้ที่ตัวนั้นเลยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนไปดูออนแถมให้นิดนึงคอนด้าแจ๊สจะมีเปลี่ยนโฉมในปีนี้ไหมครับเพิ่งเปลี่ยนไปไหนฮะเพิ่งเปลี่ยนมาเองอีกนานรอซิตี้ก่อนรอซิตี้ก่อนอีกนานแจ๊สก็เพิ่งออกมาเองจะรีบเปลี่ยนไปไหนอ่ะยังไม่เปลี่ยนหรอครับแจ๊สยังออกไม่ทันจะเก่าเลยนะครับแต่รุ่นย่อยพิเศษเนี่ยอาจจะมีจะมีอะไรอย่างเงี้ยสีพิเศษเพิ่มมาอะไรก็ว่าไปตามสูตรเขาใช่ครับอ่ะพี่เอ็กพาไปไหนมากับไอชินตะลอนแจกครับไปอู่หยอยนะครับอู่ดังย่านถนนลาดประเขาครับก็คือเป็นอู่ที่รับซ่อมรถยนต์ทั่วไปแล้วก็จะมีการเปิดตลอด้วยในที่เดียวกันเลยมีตรวจสภาพรถด้วยใช่ครับถือว่าโอเคมากแล้วที่สำคัญเลยก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ไอชินครับครับไปดูกันครับครับ
แล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ถนนลาดประเขาครับอยู่ที่อู่หยอยนะครับอู่แห่งนี้นะครับเป็นอู่ที่ซ่อมบำรุงรถยนต์นะครับทั่วไปทำเบรกคัดช่วงล่างเครื่องยนต์นะครับทุกๆระบบเกี่ยวเครื่องยนต์เลยครับและที่สำคัญเลยก็คือมีในส่วนของตรวจรถเอกชนด้วยคือตรอ.นะครับถือว่าเป็นการครบวงจรมากๆเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่หยอยแล้วครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วครับ30ปีแล้วครับครับผมตอนนี้ให้บริการอะไรบ้างครับก็ตรวจซ่อมบำรุงรถยนต์ครับนะครับเกือบทุกชนิดนะครับแล้วก็ซ่อมช่วงล่างเครื่องยนต์เบรกคัดเกียร์บนท้ายอะไรพวกนี้นะครับรวมทั้งข้างศูนย์ตรอ.ประกันนะครับพวกนี้ทำเกือบจะครบวงจรครับไม่ได้ทำเฉพาะสีโอ้โหระบบไฟฟ้าถือว่าถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์แล้วอยู่ย่านนี้หรืออยู่ใกล้ๆแถวนี้แวะผ่านมาใช้บริการได้เลยนะครับใช่ครับแล้วพี่หยอยมีหลักในการให้บริการยังไงบ้างครับซื่อสัตย์ครับครับต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าผมใช้มา30ปีแล้วครับกับเรื่องของอะไรคุณภาพของอะไรนะครับผมเห็นที่นี่แบ่งเป็นแผนกของการให้บริการอย่างเช่นเป็นแผนกช่วงล่างก็คือจะแบ่งเป็นช่องสำหรับทำช่วงล่างทำเบรกก็คือทำเบรกงานซ่อมเร็วทั่วไปที่เป็นควิกเซอร์วิสก็จะอยู่ทางด้านหน้าถือว่าเป็นการจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนมากๆสำหรับอู่ยุคใหม่ที่ทำใกล้เคียงกับศูนย์บริการเลยนะฮะถือว่าเพื่อความสบายใจและเพื่อความมั่นใจของลูกค้าถือว่าเป็นอีกจุดอู่นึงที่น่าสนใจแต่ว่ามีอยู่หนึ่งหัวข้อที่หลายคนกำลังกังวลครับคือเรื่องของน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในยุคใหม่นี้ตอนนี้เนี่ยเกียร์อัตโนมัติมีอยู่หลากหลายประเภทหลากหลายรุ่นแล้วแต่ละแบรนด์ก็กำหนดให้ใช้สเปคมาตรฐานที่แตกต่างกันใช่ครับพี่หยอยมีวิธีการเลือกใช้ยังไงบ้างครับนี่โดยปกตินี่ถ้าโดยปกติเลยเนี่ยผมจะเน้นดูตามสเปคเลยนะครับเราต้องดูตรงเกจนะครับปริมาณต้องได้นะครับเป็นไปตามมาตรฐานที่โรงงานของผู้ผลิตรถยนต์นะครับบริษัทนั้นเนี่ยกำหนดนะครับตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเน้นมากๆอย่างเห็นที่อู่พี่หยอยเนี่ยใช้น้ำมันเกียร์อัตโนมัติของไอชินเสียงฟีดแบ็กมาจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับดีครับตอนที่ดีตอนแรกผมอะปลายจะใช้ไอชินเนี่ยนะผมใช้น้ำมันตามยี่ห้อของรถเสร็จแล้วผมก็เลยมาศึกษาเนื่องจากเราเรียนด้วยอันหนึ่งราคาก็ไม่ค่อยสูงด้วยสองก็คือใช้ดีคุณภาพดีเอาไปทดสอบแล้วผ่านทดสอบนี่ลองทดสอบน้ำมันที่ใช้แล้วก็โอเคครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำยืนยันนะครับสำหรับช่างตัวจริงนะครับพี่แนะนำนะครับแล้วก็ช่วงนี้อยากให้พี่หยอยแนะนำลูกค้าและเชิญชวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการครับครับก็อยากฝากนะครับถึงผู้ใช้รถนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับถ้าใครมีปัญหานะครับเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์นะครับปรึกษาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ต้องมีนะครับนะครับรถมีปัญหามาตรวจสอบก่อนได้ครับที่นี่ตรวจสอบฟรีไม่ได้คิดเงินไม่ซ่อมไม่เป็นไรของผมตรวจสอบฟรีหมดนะฮะจะตรวจสอบเดินทางไกลเพราะเราตรวจสอบเนี่ยร่วมกับโครงการขนส่งทางบกเวลาก็มีตรวจสอบในช่วงเทศกาลต่างช่วงตลอดแจกจากไอชินนะคะ3ผลิตภัณฑ์ค่ะทางอู่หยอยจะได้ผลิตภัณฑ์ไหนไปน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำยาหล่อเย็นค่ะระหว่างไอชิน1ไอชิน2และไอชิน3เลือกแผ่นป้ายไหนดีคะแผ่นที่3แล้วกันครับไอชิน3นะคะวันนี้จะได้เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ออโต้จากไอชินไปค่ะโบนัสของเราค่ะวันนี้ทางอู่จะเลือกโบนัสแผ่นป้ายไหนคะตอนนี้เรามาดูกันค่ะว่าจะได้น้ำมันเกียร์ไปทั้งหมด2รางขอแสดงความยินดีด้วยนะคะครับแล้วก็แจกโชคกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่หยอยมากๆเลยนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับครับส่วนข้างหน้านะครับเราจะไปแจกโชคที่ไหนโปรดติดตามครับ